สำหรับใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยมีชีวิตที่แสนวุ่นวายอยู่ในเมืองกรุงบางครั้งก็ทำให้หลายคนมีความคิดที่อยากจะหนีไปอยู่ในสถานที่ที่สงบและสวยงามเหมือนได้หลุดเข้าไปสู่ในโลกแห่งเทพนิยายที่มีหมู่บ้านน่ารักแสนสวยสดงดงามน่าอยู่ให้เราได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วจะมีที่แบบนั้นจริงหรือวันนี้เราจึงอยากขอพาทุกท่านเข้าไปสู่โลกแห่งหมู่บ้านในฝันอันแสนสวยงามมีธรรมชาติที่ร่มรื่นน่าอยู่เป็นที่สุดซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. หมู่บ้านฮอบบิทประเทศนิวซีแลนด์หมู่บ้านเล็กๆที่แสนอบอุ่นซึ่งหลายคนอาจคุ้นตาเป็นอย่างดีนั่นก็คือหมู่บ้านฮอบบิทตั้งอยู่ในเมืองมาทาบนเกาะทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์โดยหมู่บ้านฮอบบิทนี้นะครับจะมีบ้านด้วยกันทั้งหมด44หลังรวมถึงมีโรงสีมีคาเฟ่มีร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยนะครับโดยบรรยากาศของหมู่บ้านเนี่ยจะรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าฟาร์มและแม่น้ำนอกจากนี้ที่นี่ยังมีการจำลองวิถีชีวิตของพวกฮอบบิทเช่นอุปกรณ์ในการทำไร่ไถนาราวตากผ้าแปลงปลูกผักสวนดอกไม้หน้าบ้านและมีกิมมิคอื่นๆที่ทำให้เราได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของฮอบบิทได้อย่างเต็มอิ่มสำหรับหมู่บ้านฮอบบิทเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่องด้วยกันเช่นภาพยนตร์ไตรภาคอย่าง The Lord of the Ring และ Hobbit เป็นต้นโดยในปัจจุบันนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยได้มีการตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากพักผ่อนที่นี่คุณก็สามารถเดินทางไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เลยครับ 2. หมู่บ้านบนเกาะสวรรค์ประเทศนอร์เวย์หมู่เกาะแฟโรคือกลุ่มเกาะจำนวน18เกาะในเขตการปกครองตัวเองของเดนมาร์กที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างสกอตแลนด์นอร์เวย์แล้วก็ไอร์แลนด์นะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ 1,399 ตารางเมตรและมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 1,117 กิโลเมตรซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติที่แปลกตาประกอบไปด้วยภูเขาหน้าผาชายฝั่งทะเลน้ำตกแล้วก็ทุ่งหญ้าและเนื่องจากมันเป็นเกาะที่มีประชากรของแกะมากกว่าคนจึงทำให้หมู่เกาะแฟโรมีฉายาว่าเป็นเกาะแห่งแกะไปโดยปริยายแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเมืองหรือที่อยู่อาศัยของคนเลยนะครับบนเกาะแห่งนี้มีสถานที่สวยๆมากมายครับทั้งน้ำตกมูลาฟอสซูหนึ่งในแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาะแฟโรนอกจากนั้นบนเกาะแห่งนี้ก็ยังมีหมู่บ้านที่สวยงามแยกกันอยู่ตามมุมต่างๆของเกาะโดยมีความโดดเด่นทางด้านทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นนี่เลยครับแล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็หมู่บ้านนี้อีกครับถ้าใครที่ต้องการมาชาร์จพลังธรรมชาตินะครับบอกเลยที่หมู่เกาะแฟโรเนี่ยเหมาะสมสุดๆแล้วนะครับ 3. หมู่บ้านริมชายหาดประเทศบราซิลหากใครอยากพักผ่อนด้วยวิธีการนอนริมชายหาดแบบชิลๆเราขอแนะนำให้รู้จักหมู่บ้านมอโลเดเซาเปาโลในประเทศบราซิลเป็นหมู่บ้านที่มีความเงียบสงบเป็นอย่างมากแต่ในความเงียบสงบก็มีกิจกรรมให้ทำจำนวนมากอย่างไม่น่าเบื่อเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำเล่นเซิร์ฟเวคบอร์ดหรือกิจกรรมสนุกๆอย่างเช่นบานาน่าโบ๊ทและในช่วงฤดูร้อนก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มเย็นๆอยู่เป็นจำนวนมากตลอดชายหาดรวมไปถึงยังมีปาร์ตี้แสนสนุกในยามค่ำคืนอีกด้วยทางเดียวที่จะมาเยือนสถานที่แห่งนี้ได้คือการเดินทางโดยเรือหรือเครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้นนะครับแถมรถยนต์ยังไม่สามารถอนุญาตให้ใช้บนเกาะอันแสนสวยงามแห่งนี้ด้วยเล่ากันว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นเกาะโจรสลัดซึ่งในยุคต่อมาก็ได้เป็นฐานทัพเรือของกองทัพโปรตุเกสถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยนะครับ 4. หมู่บ้านบนป่องภูเขาไฟประเทศญี่ปุ่นเกาะอาโอกาชิมะของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกความพิเศษของมันคือมันเป็นเกาะที่อยู่บนปากป่องภูเขาไฟ2ลูกที่ซ้อนทับกันปัจจุบันภูเขาไฟได้สงบลงไปแล้วแต่ก็ยังดับไม่สนิทนะครับและอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ358กิโลเมตรซึ่งการจะมาที่นี่ได้มันไม่ง่ายครับเพราะคุณจะต้องนั่งเครื่องบินแล้วก็ต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยังเกาะที่แสนสงบแห่งนี้แต่มันก็คุ้มค่ามากครับเพราะที่นี่มีทัศนียภาพที่สวยงามเกินคำบรรยาย
มันเป็นเกาะลึกลับหน้าพิศวงราวกับหลุดออกมาจากมังงะญี่ปุ่นก็ไม่ปานครับตามที่ได้บันทึกไว้หลังจากที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะอาโอกาชิมะพบว่าเกาะแห่งนี้เคยมีการระเบิดจากป่องภูเขาไฟถึง2ครั้งคือในปีคริสตศักราช1652และในปีคริสตศักราช1785โดยการระเบิดแต่ละครั้งนะครับจะมีการปะทุอย่างน้อยเป็นเวลา1เดือนและมีผู้บาดเจ็บล้มตายอยู่เป็นจำนวนมากว่ากันว่าในการระเบิดครั้งล่าสุดทำให้ชาวเกาะต้องอพยพหนีออกจากเกาะแห่งนี้และทิ้งล้างไปนานถึง40ปีก่อนที่จะกลับมาตั้งรกรากอยู่อาศัยกันอีกครั้งจบจนปัจจุบันก็ยังไม่มีการระเบิดอีกเลยนะครับ 5. หมู่บ้านลี้ลับบนเกาะประเทศกรีซโมเนมวาเซียหมู่บ้านลี้ลับบนเกาะเล็กๆในเขตลาโคเนียหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าหมู่บ้านลับแลนั่นเองครับตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเพโลโพนิสของประเทศกรีซโดยหมู่บ้านนี้นะครับจะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบริมชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของเกาะและมีกำแพงสูงตระหง่านเป็นแนวกั้นซึ่งถ้าหากเรามองเผินๆเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยว่ามีหมู่บ้านตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วยนับว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาอย่างช้าๆแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมอีกทั้งมันยังเป็นสถานที่ที่สวยงามน่าเดินทางไปเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีสะพานเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่มีความยาวประมาณ200เมตรซึ่งในอดีตเกาะเล็กๆแห่งนี้คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่แต่ทว่าเกาะได้ถูกแยกออกจากแผ่นดินใหญ่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงปีคริสตศักราช375จากนั้นในช่วงศตวรรษที่16ผู้คนก็ได้เริ่มเข้าไปตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ปัจจุบันโมเนมวาเซียกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้เป็นจำนวนมากและพบว่าอาคารยุคกลางจำนวนหลายแห่งได้รับการบูรณะให้เป็นโรงแรมและร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปี 6. หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในโลกประเทศออสเตรียหมู่บ้านฮอร์สแตดหรือที่ทุกคนมักเรียกกันว่าเป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในโลกตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเขตการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในประเทศออสเตรียนะครับโดยภูมิประเทศนี้จะถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทะเลสาบที่ไหลแยกย่อยออกมาจากแม่น้ำทราวซึ่งเป็นแม่น้ำสายย่อยจากแม่น้ำดานูบอีกทีนะครับทำให้ที่นี่เนี่ยมีธรรมชาติที่สวยงามเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาทำที่นี่ได้แก่การปีนเขาการล่องเรือชมความงามในทะเลสาบและการเดินทอดน่องชมบรรยากาศและสถานที่สำคัญของเมืองนี้นั่นเองด้วยความสวยงามของหมู่บ้านและยังมีเทือกเขาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังทำให้ที่นี่ดูสวยงามราวกับอยู่ในโลกของเทพนิยายเลยทีเดียวอีกทั้งมันยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยนอกจากความสวยงามของหมู่บ้านนี้แล้วก็ยังมีบ่อเกลือโบราณที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปีช่างเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ครบเครื่องในเรื่องของการพักผ่อนจริงๆนะครับ 7. หมู่บ้านชาวประมงประเทศนอร์เวย์บ้านไม้สีแดงสลับขาวที่ตั้งวางเรียงรายเป็นกลุ่มและถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาแห่งนี้มันคือความงดงามที่น่ารักของหมู่บ้านเลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะโลโฟเทนที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองออสโลประเทศนอร์เวย์ไปทางตอนเหนือประมาณ 1,300 กิโลเมตรนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากและยังคงไว้ซึ่งวิถีแบบดั้งเดิมอีกด้วยโดยที่นี่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ330คนนะครับและประชากรส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพชาวประมงแบบดั้งเดิมซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีด้วยในช่วงฤดูร้อนนะครับชาวบ้านเนี่ยจะออกเรือไปหาปลาเพื่อนำมาตากแห้งและเก็บไว้กินในช่วงฤดูหนาวโดยบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาลต่างๆนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะมาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงฤดูกาลไหนก็ได้และนอกจากนี้ครับหมู่บ้านเลนยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถมองแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วยโดยช่วงเวลาที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุดก็คือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปนั่นเองครับ 8. หมู่บ้านป๊อปอายประเทศมอนตาหากคุณเป็นแฟนตัวยงการ์ตูนเรื่องป๊อปอายและอยากตามรอยการ์ตูนโปรดของคุณคุณสามารถเดินทางไปพักที่หมู่บ้านป๊อปอายได้นะครับหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าหมู่บ้านสวีทเฮเว่นในประเทศมอนตาได้เลยครับ
หมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1929เพื่อใช้เป็นฉากในการถ่ายทำป๊อปอายฉบับภาพยนตร์โดยมีการลงทุนร่วมกันระหว่างพารามาลพิกเจอร์แล้วก็วอลต์ดิสนีย์โดยกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าต้องใช้คนงานมากถึง165คนและใช้ตะปูหนักถึง9ตันเลยทีเดียวแถมยังต้องขนไม้ข้ามทะเลจากฮอลแลนด์และแคนาดามาใช้เพราะที่นี่มันไม่มีป่าให้ตัดไม้ในการสร้างบ้านนั่นเองครับปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไว้อย่างนั้นและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกด้วยสำหรับใครที่มาเที่ยวแล้วกลัวจะเบื่อที่นี่ก็มีกิจกรรมพาทัวร์พิพิธภัณฑ์ป๊อปอายชมการ์ตูนป๊อปอายในโรงภาพยนตร์หรือแม้แต่ถ่ายหนังป๊อปอายเวอร์ชั่นตัวเองแล้วนำวิดีโอกลับไปดูที่บ้านก็ได้นะครับรวมไปถึงในแต่ฤดูเทศกาลก็จะมีกิจกรรมเวียนมาให้ร่วมสนุกกันเช่นช่วงคริสต์มาสก็จะมีขบวนพาเหรดและซานต้าออกมาสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยซึ่งถือเป็นอีกเมืองนึงที่น่ารักและน่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียวครับ9หมู่บ้านมรดกโลกประเทศญี่ปุ่นชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลกอันเก่าแก่ที่ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งมันคือหมู่บ้านชาวนาที่ตั้งอยู่ในหุบเขาตามแม่น้ำโซกาวะมีบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปีกระจายตัวไปในแนวเหนือจดใต้ตามที่ราบแคบๆที่ขนานไปกับแม่น้ำโซกาวะประกอบกันเป็น16หมู่บ้านแต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมากๆแล้วเราเห็นรูปถ่ายสวยๆกันบ่อยๆนั่นก็คือหมู่บ้านโอกิมาจิซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักและมีขนาดใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะนั่นเองนอกจากนี้ที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีคริสตศักราช1995อีกด้วยไฮไลท์ของที่นี่คือการได้มารับชมบ้านแบบกัตโซซึคุริซึ่งเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า250ปีและยังเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนอกจากบ้านโบราณที่นี่ก็ยังมีมุมให้คุณถ่ายรูปสวยๆได้อย่างจุใจรวมไปถึงยังมีศาลเจ้าที่เก่าแก่ร้านค้าร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกซึ่งในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ก็จะมีบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกแถมเมืองแห่งนี้ผู้คนยังเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแบบสุดๆตามสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วยถ้าใครได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้กันนะครับ10. หมู่บ้านชีสระดับโลกหมู่บ้านเล็กๆที่แสนเงียบสงบแต่งดงามราวกับเทพนิยายมีนามว่าอันเดเดลหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาริมแม่น้ำพร้อมประชากรแกะที่มากกว่าคนถึง5เท่าเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบห่างไกลจากตัวเมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ภายในหมู่บ้านมีประชากรราว100คนและมีแพะอีกราว500ตัวซึ่งคนน้อยขนาดนี้จะไม่ให้มันเงียบได้ยังไงล่ะครับและหมู่บ้านนี้นอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสะดุดตาแล้วมันยังเป็นสถานที่ในการผลิตชีสสีน้ำตาลชั้นดีจากนมแพะที่มีชื่อเรียกว่าบูโนสในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นหมู่บ้านลับมาก่อนซึ่งสามารถเดินทางสัญจรได้เพียงแค่ทางน้ำเท่านั้นแต่หลังจากในปีคริสตศักราช1988ก็ได้มีการทำถนนและขุดเจาะอุโมงค์ให้เดินทางติดต่อกับโลกภายนอกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความงดงามและเสน่ห์ของหมู่บ้านแห่งนี้ลดน้อยลงไปเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับหมู่บ้านต่างๆที่เราคิดว่ามันสวยและถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตมีหมู่บ้านไหนที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีช่วยบอกเราที่คอมเมนต์หน่อยนะครับและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอโหจริงดีด้วยนะครับ